คลอดแบบธรรมชาติกับคลอดแบบผ่าคลอดเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกันเอาแบบคลอดธรรมชาติก่อนคลอดธรรมชาติคือถ้าหมอถามหมอเนี่ยหมอจะแนะนำว่าอยากให้คลอดธรรมชาติดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ครับเพราะว่า1เจ็บแผลน้อยเสียเลือดน้อยแล้วก็พอคลอดปุ๊บฟื้นตัวเร็วคลอดปุ๊บสามารถเอาลูกเนี่ยวางตรงหน้าอกเราได้ทันทีเป็น skin to skin ให้ breastfeeding คือมันก็จะมีโมเมนต์ที่ดีอ่ะง่ายๆเถอะแต่แน่นอนข้อเสียคือเราบอกไม่ได้จะคลอดวันไหนคลอดเวลาไหนต้องเจ็บท้องคลอดกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านานๆจะเจอทีนะคะต้องบอกไม่บ่อยมากว่าเจ็บท้องคลอดไปแล้วเกิดมีปัญหาต้องไปผ่าฉุกเฉินอันนั้นเป็นอันที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งเป็นส่วนน้อยนะที่เกิดขึ้นแบบนี้อันนี้คือข้อดีข้อเสียของการคลอดแบบธรรมชาติครับพี่คือถ้าผ่าคลอดเนี่ยมันจะแผลใหญ่กว่าเสียเลือดมากกว่าแล้วก็อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีก็คือว่าเลือกวันกับเวลาได้แต่ว่าต้องบอกว่ามันมีข้อจำกัดในคนไข้บางกลุ่มเช่นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงในบางกลุ่มเขาไม่สามารถคลอดเองได้ก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าคลอด